ฮัลโหลตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านเย็นมากแล้วเขากำลังเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขากำลังซ้อมเมกันฟุตบอลถึกๆทั้งนั้นตอนนี้ประมาณเกือบจะ6 โมงแล้วเพิ่งได้กลับบ้านว่าบ้านอยู่ใกล้ไงเพราะว่าซ้อมเต้นเพราะว่าจะมีโชว์ตอนวันที่3 เมษายนเดือนพฤษภามันเกิดแม่อเป็นไงล่ะก็เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ชอบไงแต่คือกลัวมากเลยอะกลัวกลับไปแล้วไม่ได้เต้นอะเพราะตอนนี้คือขาแบบมันก็ยืดหยุ่นกว่าปกติมากแล้วนะคือมันเมื่อก่อนไม่เคยจับตัวเท้าถึงไงนี่จับถึงแหละจับถึงแบบสบายกระเป๋าเปิดเปล่าเนี่ยก็กลับบ้านเดินทางเดิมนี่แหละผมยาวแล้วอ่ะเป็นไงเงินจะดูดีโอเคพูดอะไรอีกอ่ะก็มืดอ่ะก็กำลังเดินกลับบ้านอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นช่วงนี้มันก็จะแบบสว่างสว่างNo. เขาเดินจูงหมาอยู่นั่นแล้วหมาเขาน่ากลัวมากแบบเป็นดังๆหนูก็กลัวมันจะกัดใช่ปะแล้วหนูก็มองเขาบอกว่าไม่เป็นไรเขาไม่กัดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังสร้างบ้านอยู่ให้ดูมีคนมองว่าเป็นอะไรคุยกับทุกสัตว์สร้างบ้านเห็นปะหลังเริ่มเทิมเลยใจหมอก็บ้านตรงข้ามบ้านหนูเขาก็สร้างบ้านเหมือนกันขยันกันสร้างจริงจะถึงบ้านละการบ้านเยอะมากนี่เราคือเงาไม่มีอะไรทำก็เลยกลายจะมาถ่ายโหนี่ฝนฟ้าจะมืดดูท้องฟ้าหนูว่ามันน่าจะฝนตกอ่ะท่านทำนายเอานะบ้านนี้ก็ใหญ่ดีลูกบ้านนี้หล่อลูกบ้านนี้ก็หล่อไม่รู้จักแต่ว่าคือเดินไปโรงเรียนแล้วก็เจอไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่อันยอง